สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลงไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster มหันตภัยเมืองเยือกแข็งหรือ Ghostbusters Frozen Empire นะครับภาคนี้ก็ถือเป็นภาคที่2ของ Ghostbusters รุ่นลูกนะครับซึ่งภาคก่อนหน้านี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าภาคนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นมานะครับภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster มหันตภัยเยือกแข็งเนี่ยจะนำเราย้อนไปเมื่อปี1904เมื่อปีนั้นน่ะมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่นิวยอร์กทีมงานนักดับเพลิงเนี่ยถูกเรียกไปยังที่ทำการของกลุ่มที่มีชื่อว่า Manhattan Adventure Society ถ้าแปลตรงก็กลุ่มนักผจญภัยชาวแมนฮัตตันพอทีมงานนักดับเพลิงเข้าไปยังอาคารของกลุ่มเนี้ยก็พบว่าเฮ้ยสมาชิกของกลุ่ม Manhattan Adventure Society เนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยแต่พอมองดูรอบห้องก็พบว่ามันมีอยู่คนนึงแต่งตัวประหลาดกว่าเพื่อนอ่ะเหมือนใส่ชุดเกราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่งอยู่และในมือน่ะถืออะไรบางอย่างอยู่ด้วยทีมงานนักดับเพลิงก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูใกล้ๆปุ๊บไอ้คนคนนี้นึกว่าแข็งไปแล้วปรากฏว่าแม่งยังไม่แข็งเว้ยแม่งลืมตาตื่นขึ้นมาสะดุ้งฮึกทำให้ทีมงานนักดับเพลิงเนี่ยตกใจนั่นแหละแค่นั้นแหละ ไอ้สิ่งที่ไอ้คนที่ใส่ชุดเกราะถืออยู่เนี่ยมันเหมือนกับลูกเหล็กบางอย่างที่มันได้กักวิญญาณชั่วร้ายเอาไว้ภายในหนังอ่ะมันยังไม่เล่าอะไรมากและตัดไปยุคปัจจุบันก่อนเลยซึ่งทีม Ghostbusters รุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังไล่ตามจับผีอยู่เป็นผีปลามังกรตัวยาวบินรอบเมืองซึ่งแน่นอนว่าการจับผีสไตล์ Ghostbusters ก็สร้างความเสียหายให้กับเมืองนิวยอร์กแบบเละเทะเละยิ่งกว่าผีสร้างอีกทำให้นายกเทศมนตรีของนิวยอร์กวอลเตอร์เพ็กซึ่งเกลียด Ghostbusters มาตั้งแต่รุ่นพ่อหมายหัวโกดบัตเตอร์เลยนะว่าถ้าพวกนายสร้างความเสียหายให้กับนิวยอร์กมากไปกว่านี้แล้วก็จะสั่งปิดโกดบัตเตอร์เลยและจะยึดอาคารดับเพลิงที่โกดบัตเตอร์ใช้เป็นฐานเนี่ยมาเป็นของหลวงทำให้น้องฟีบี้เนี่ยไม่พอใจนะน้องฟีบี้เนี่ยเป็นหลานของโกดบัตเตอร์ระดับตำนานอีกอนสเปนเกอร์พอน้องได้ยินว่านายกเทศมนตรีจะแบนโกดบัตเตอร์ก็ขึ้นเลยทำให้นายกเทศมนตรีเนี่ยได้ใจจะเล่นงานโกสต์บัตเตอร์ในข้อหาใช้แรงงานเด็กเพราะน้องฟีบี้เนี่ยอายุ15เองแม่ของฟีบี้เนี่ยก็เลยสั่งแบนฟีบี้ชั่วคราวไม่ออกมาจับผีให้รออายุครบ18ก่อนค่อยออกมาทำได้สาเหตุหนึ่งก็เพราะนายกเทศมนตรีนะอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะห่วงลูกเพราะลูกเนี่ยชอบทำอะไรเสี่ยงถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ฟีบี้เนี่ยอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็พี่ชายพ่อไม่มีแล้วแต่ครูของเธอในภาคหนึ่งเนี่ยมาจีบแม่เธอก็ถือว่าครูเนี่ยเป็นพ่อใหม่ไกลๆนะก็อยากให้ฟีบี้เรียกว่าพ่อแต่ฟีบี้เนี่ยก็ยังไม่เปิดใจทียิ่งฟีบี้โดนให้พักงานอีกยิ่งไม่เปิดใจเลยทีนี้แกรี่ครูของฟีบี้นะก็เลยคุยกับแม่ของฟีบี้ว่าเอายังไงกันดีเพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้ฟีบี้เนี่ยเริ่มก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นแม่ของฟีบี้ก็บอกว่าอบรมได้เลยเธออยู่ในฐานะที่อบรมฟีบี้ได้แกรี่ดีอย่างนั้นก็อ่ะเดี๋ยวคงต้องหาจังหวะไปคุยกับฟีบี้ซะหน่อยแต่วันนี้เนี่ยต้องเอาผีจับได้มาใส่ในตู้กักกั้นวิญญาณคือต้องบอกว่าตั้งแต่โกสต์บัตเตอร์ภาคแรกอ่ะพอจับผีได้ปุ๊บมันก็เอาผีอ่ะมาใส่ในตู้นี้ปั๊บเพื่อเก็บผีเอาไว้ในตู้ไม่ให้มันออกมาด้านนอกแล้วตู้มันตั้งแต่ปี1984อ่ะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะแน่นอนผีล้นเพราะไอ้ตู้เนี่ยมันมีแต่ใส่ผีเข้าไปเก็บแต่ไม่มีการเอาผีออกไปโยนทิ้งด้านนอกดิจะไปทิ้งที่ไหนอ่ะเมื่อใส่ผีตัวล่าสุดเข้าไปเนี่ยแกรี่ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าจะแย่แล้วไอ้ตู้กักกันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะรับผีได้อีกไม่เยอะเดี๋ยวคงต้องหาทางทำอะไรสักอย่างอีกด้านหนึ่ง Ghostbuster รุ่นเก่าเรก็ทำช่อง YouTube Channel เป็นของตัวเองนะโดยคอนเทนต์ในช่องเขาเนี่ยจะเป็นการรับซื้ออุปกรณ์หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่คาดว่าน่าจะถูกผีสิงหรือมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับมันเมื่อมีคนนำของมาเสนอขายเขาใช้เครื่องตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบพลังงานจากวัตถุเหล่านั้นว่ามันน่าจะมีผีสิงอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีก็รับซื้อถ้าไม่มีก็ทุบทิ้งแม่งเลยข้อหาหลอกลวง ที่ผ่านมาก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะแต่มีวันนึงอ่ะมันมีคนนำของมาขายแล้วบอกว่าเนี่ยของชิ้นเนี้ยเป็นของอยู่ในบ้านมานานแล้วเป็นของจากยายของตนเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเรเนี่ยก็เลยหยิบของที่ว่าเนี่ยออกมาดูไอ้ของเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นลูกเหล็กก้อนกลมๆเหมือนไอ้ลูกที่เห็นในตอนเริ่มเรื่องเลยเนอะ เรเนี่ยก็เลยตรวจสอบดูแล้วพบว่าไอ้ลูกเหล็กเนี่ยไม่ได้ทำมาจากเหล็กนะมันทำมาจากทองเหลืองซึ่งว่ากันว่าทองเหลืองเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการกักกั้นวิญญาณกักกั้นปีศาจไอ้วัตถุชิ้นเนี้ยจึงเป็นไปได้ว่ามันจะกักกั้นปีศาจหรืออะไรบางอย่างอะอยู่ภายในหรือไม่ก็ไม่มีหาอะไรอยู่เลยเรก็เลยหยิบอุปกรณ์ตรวจสอบมาดูและพบว่าพลังงานเนี่ยมันขึ้นที่สุดทำให้เครื่องเนี่ยพังไปเลยนำซ้ำนะมันยังทำให้ตึกของเรเนี่ยสั่นทั้งตึกเลยเรก็เลยตกลงโอเคซื้อขอซื้อก้อนนี้เพื่อจะเอาไปตรวจสอบดูว่ามันคืออะไรพอเรรับซื้อเนี่ยไอคนที่เอามาขายก็ดีใจก็เลยรับเงินเรแล้วรีบออกจากร้านไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรไม่รู้ก็คือพลังงานที่มันแผ่มาจากไอออบก้อนเนี้ย
มันสะเทือนไปไกลถึงบริษัท Ghostbusters จนทำให้ตู้กักกันวิญญาณเนี่ยเกิดอาการแตกร้าวในบริเวณโดยรอบแกรี่เลยต้องหาทางเรียกใครสักคนมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคงต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะเพราะเย็นนี้มีงานเข้ามีคนเรียกให้ไปปราบผีแน่นอนฟีบี้ไม่ได้ไปเพราะถูกพักงานอยู่เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวทำให้ฟีบี้เนี่ยค่อนข้างเหงาและเสียงอารมณ์นะก็เลยออกไปนอกบ้านและเอาหมากรุกเนี่ยไปเล่นคนเดียวในสวนเล่นคนเดียวจริงนะเดินเองอะทั้งสองฝั่งเลยแต่จู่ๆเว้ยก็มีผีตัวหนึ่งมาเล่นด้วยผีตัวนั้นมีชื่อว่าเมโลดี้เมโลดี้เนี่ยเป็นผีที่ตายเพราะถูกไฟเผานะแต่เธอก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งฟีบี้ก็ไม่ได้กลัวนะก็เล่นหมากรุกกับเมโลดี้นั่นแหละและพอเมโลดี้ได้คุยกับฟีบี้เมโลดี้เนี่ยก็ค่อนข้างชอบฟีบี้เลยก็เลยเล่นหมากรุกเอาชนะฟีบี้ไปให้ฟีบี้แค้นใจเล่นแล้วก็หนีหายไป ไปฟีบี้เนี่ยนั่งเซ็งพอเล่นหมากรุกแพ้ผีคืนนั้นก็เลยต้องกลับบ้านไปนะในอาการแบบเซ็งๆอื่นๆหนักกว่าเดิมอีกเช้าวันรุ่งขึ้นอดีต Ghostbuster รุ่นเก่าก็นำคนมาตรวจสอบตู้กักเก็บวิญญาณนะแล้วพบว่าตู้เนี่ยมันจะเต็มแล้วแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยมีการสร้างตู้ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่อดีตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแต่ไม่ได้สร้างแค่โรงกักเก็บใหม่นะสร้างเป็นสถานีวิจัยเลยเป็นสถานีวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งที่เนี่ยก็มีทีมงานนักวิจัยมากมายและโรงกักวิญญาณใหม่เนี่ยก็ใหญ่มากด้วยแบบไม่ต้องห่วงไปทั้งชีวิตอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของสถานีวิจัยเนี้ยมันคืออุปกรณ์ใหม่ที่สามารถดึงวิญญาณออกมาจากสิ่งของที่ถูกสิงอยู่ได้หลักการของมันก็ไม่ยากเลยเอาของที่ถูกสิงเนี่ยใส่เข้าไปในตู้นึงและเปิดเครื่องตู้นั้นน่ะจะทำการสกัดวิญญาณออกมาจากสิ่งของและดูดวิญญาณไปกักเก็บไว้อีกตู้นึงจากนั้นก็แล้วแต่เลยจะวิญญาณไปเก็บในโรงกักกันเลยหรือว่าจะวิญญาณที่สกัดออกมาเนี่ยไปขังไว้ในห้องขังก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีห้องขังพิเศษแล้วที่สามารถจับผีเนี่ยมาไว้ในห้องแบบเป็นตัวๆได้เลยถามว่ามีไว้ทำไมเหรอก็มีไว้ดูไงว่าผีมันทำอะไรได้บ้างศึกษาผีหาเรื่องเนี่ย แต่ไม่ต้องห่วงนะผีมันออกมาไม่ได้เพราะในห้องเนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กอยู่เป็นสนามแม่เหล็กโปรตอนหลักการเดียวกับตู้ที่ใช้กักเก็บผีนั่นแหละจึงมั่นใจได้ 100% ว่าผีมันออกมาไม่ได้แน่นอนแต่ไฟดับไปเรื่องนะซึ่งณจุดนี้นะลางความซวยมันมาแล้ว2อย่าง1มันเสือกนำผีที่เก่งเรื่องเข้าสิงอ่ะมากักไว้ในห้องขังวิญญาณซึ่งไอ้ผีตัวเนี้ยมันร้ายมากมันเข้าสิงได้ทุกอย่างอ่ะถ้าหลุดมาได้คือซวย1แล้วนะ2คือเรเนี่ยมันเอาออบอ่ะไอ้ออบที่เราเห็นตอนต้นเรื่องอ่ะเอามาให้ที่สถานีวิจัยแล้วบอกว่าอ่ะมันน่าจะมีผีอยู่ภายในอยากสกัดวิญญาณออกมาก็เชิญเลยชิปหายละมึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สกัดนะต้องรอคิวก่อนมันมีสิ่งของเยอะที่รอการสกัดวิญญาณออกมาทุกคนก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านไปก่อนกลับบ้านปุ๊บมีคนโทรเข้ามาปั๊บว่าต้องการทีม Ghostbuster ด่วนแกรี่แม่ของฟีบี้แล้วก็พี่ชายฟีบี้เนี่ยก็เลยออกปฏิบัติการด่วนปล่อยฟีบี้อยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วครับท่านแต่พอคนอื่นเนี่ยออกไปปุ๊บก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาปั๊บว่าต้องการทีมงาน Ghostbuster ด่วนฟีบี้ก็เลยได้โอกาสเลยแต่งชุดทีมงาน Ghostbuster แล้วโทรไปหาเพื่อนในภาคก่อนอ่ะที่มีชื่อว่าพอดแคสต์ให้มาช่วยหน่อยมีคนเรียกไปกำจัดผีพอดแคสต์เนี่ยชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็เลยมาหาฟีบี้และออกไปล่าผีด้วยกันไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งผีที่อยู่ในร้านนั้นไม่ใช่ใครอื่นมันคือเมโลดี้นั่นเองพอฟีบี้เห็นเมโลดี้อ่ะก็ไม่ได้จับนะเพราะว่าเคยคุยกันมาก่อนทำให้เมโลดี้เนี่ยหนีไปได้แต่พอฟีบี้กลับมาถึงบ้านที่เป็นสำนักงาน Ghostbuster เนี่ยก็ต้องพบว่าเมโลดี้อ่ะตามเธอมาแล้วก็ตามคาดอ่ะฟีบี้แบ่งชวนเข้ามาคุยกันข้างใน แล้วเมโลดี้อ่ะก็เข้ามาเว้ยก็มาคุยกับฟีบี้นะว่าเนี่ยฉันจำความเรื่องในอดีตไม่ได้อย่างงอนอย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้ก็เลยไปเกิดไม่ได้ที่มีติดตัวมาตอนนี้ก็มีแค่ไม้ขีดอันนึงซึ่งคิดว่าไอ้ไม้ขีดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่รั้งฉันไว้ให้อยู่ในโลกใบนี้เพราะไอ้ไม้ขีดกล่องเนี้ยแหละที่ทำให้ครอบครัวของฉันเนี่ยตายทั้งบ้านตอนนี้เมโลดี้คืออยากไปพบหน้ามากเลยอยากไปเจอครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะไปพบหน้าได้คุยกันไปคุยกันมานะฟีบี้ก็พาเมโลดี้ทัวร์สำนักงานและเมโลดี้เนี่ยก็ไปเตะตาเข้ากับตู้กักเก็บวิญญาณแล้วเอื้อมมือไปทำท่าจะไปเปิดตู้นะแต่ก็ไม่เปิดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฟีบี้เธอเคยสงสัยบ้างไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วฟีบี้ก็บอกว่าอ๋อเราก็สลายหายไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลไงควอนตัมฟิสิกส์อ่ะมันบอกอย่างนั้นและฉันเนี่ยก็เคยได้เห็นมากับตาแล้วด้วยภาคที่แล้วอ่ะตอนปู่ของฉันสลายไปฟีบี้คุยกับเมโลดี้อยู่สักพักแม่ของฟีบี้ก็กลับมาที่บ้านและตะโกนเรียกหาฟีบี้ทำให้เมโลดี้เนี่ยหายตัวไปอีกด้านหนึ่งที่ศูนย์วิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติก็กำลังจะเริ่มสร้างความชิบหายให้กับตัวเองแล้วนั่นก็คือมันเอาออบที่เรให้มา
ทำการสกัดวิญญาณที่อยู่ภายในแต่ปรากฏว่าพยายามดึงวิญญาณออกมาเท่าไหร่มันก็ไม่ออกเว้ยเกิดแรงต่อต้านจนทำให้ไฟในสถานีวิจัยเนี่ยดับไฟดับปุ๊บไอ้ผีอยู่ในห้องขังเนี่ยก็พยายามจะออกมาให้ได้เว้ยโดยเฉพาะยิ่งไอ้ผีจอมเข้าสิงเนี่ยมันเข้าสิงเก้าอี้และทุบกระจกจนกระจกอะร้าวเลยแต่เคราะห์ดีที่ไฟเนี่ยกลับมาทันทำให้พลังงานในห้องขังเนี่ยมันกลับมาเลยทำให้วิญญาณเนี่ยมันออกมาไม่ได้แต่นักวิจัยเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยพยายามจะหยิบออกมาดูเว้ยแต่ปรากฏว่าออกมันเย็นมากจนทำให้มือของนักวิจัยเนี่ยแข็งไปเลยที่หนักกว่าคืออะไรบางอย่างที่อยู่ในออกเนี้ยมันทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่อาคาร Ghostbusters จนทำให้กล่องกักวิญญาณเนี่ยมันร้าวมันพังหนักกว่าเดิมอีกทุกคนที่ Ghostbusters เนี่ยก็เลยเดินทางไปยังสถานีวิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อดูว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่นักวิจัยที่มือได้รับบาดเจ็บจากความเย็นของออบเนี่ยก็เล่าเรื่องราวที่ตนได้เจอเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังและหลังจากที่เขาได้ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าความเย็นของออบอันเนี้ยมันอยู่ที่0องศาสมบูรณ์ซึ่งเป็นความเย็นที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถมีชีวิตได้นอกจากนี้นะดูเหมือนว่าวิญญาณต่างๆที่อยู่ในสถานีวิจัยเนี่ยมันจะกลัวไอ้สิ่งที่อยู่ในออบเนี้ยและดูเหมือนว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในออบเนี่ยมันจะพยายามพูดคุยกับเหล่าวิญญาณต่างๆที่อยู่ในศูนย์วิจัยด้วยพี่ชายของฟีบี้เนี่ยก็เลยงงว่าคุณเรเนี่ยไปได้ออบนี้มาจากไหนพอพูดจบนะพี่ชายฟีบี้ลักกี้แล้วก็ไอ้นักวิจัยเนี่ยก็เดินทางไปยังบ้านของผู้ที่นำออบนี้มาขายเพื่อดูว่าเขาได้ออบนี้มาได้อย่างไรและจากการพูดคุยเนี่ยก็พบว่าอ้อมันเป็นของมรดกตกทอดมาจากครอบครัวเขาจริงไม่ได้ขโมยมาซึ่งเขาไปเจอของสิ่งนี้ในห้องลับของยายก็เลยเอาออกมาขายแต่ว่าเขากับยายเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันนะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรและในห้องลับของยายเนี่ยมันมีของอีกเพียบเลยไอ้คนที่เอาออกมาขายเนี่ยก็พาพี่ชายฟีบี้และเพื่อนๆนะไปดูห้องลับของยายปรากฏว่าของแปลกๆเพียบเลยและของต่างๆเนี่ยมันทำมาจากทองเหลืองทั้งหมดเลยนะและยังมีชุดเกราะที่เราเห็นเมื่อตอนเริ่มเรื่องด้วยไอ้นักวิจัยเนี่ยก็เลยบอกว่ามันมีเรื่องราวมากมายนะที่เล่าถึงปีศาจถูกกักขังอยู่ในทองเหลืองและห้องเนี้ยมันล้อมรอบด้วยทองเหลืองทั้งห้องแสดงว่ายายมึงอ่ะพยายามกักขังไม่ให้อะไรที่มันอยู่ในออบเนี่ยออกไปยังโลกภายนอกแต่มึงเสือกเอาออกไปขาย มันเลยเป็นเรื่องลักกี้เอาอุปกรณ์ตรวจสอบนะมาตรวจสอบรอบห้องเลยแล้วพบว่าสิ่งของต่างๆรอบห้องเนี่ยก็เหมือนจะมีพลังงานวิญญาณหลงเหลืออยู่นะแต่ที่แปลกคือไออุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานเนี่ยมันเสือกมีปฏิกิริยากับไอคนที่เอาออกมาขายซวยและมีความเป็นไปได้ว่าไอคนคนนี้จะโดนผีเข้าโดนผีสิงอยู่และให้ออกมาขายก็เลยต้องนำตัวไปตรวจสอบซึ่งคนที่ตรวจสอบให้เนี่ยก็คือปีเตอร์อดีตโกสต์บัสเตอร์รุ่นแรกนั่นเองการตรวจสอบก็ไม่ยากนะก็แค่ลองถามอะไรที่เป็นคำถามทั่วๆไปถ้าเป็นคนเนี่ยก็ตอบได้แบบปกติแหละแต่ถ้าเกิดถูกผีเข้าก็จะตอบแบบผีๆตอบแบบแปลกๆเช่นถ้าคุณเจอหมาเนี่ยจะรักมันหรือจะอยากกระทืบมันอะไรประมาณนี้แต่อีกคนที่เอาออกมาขายเนี่ยแม่งเสือกติดเล่นเว้ยทำให้ปีเตอร์เนี่ยเคืองก็โยนปากกาใส่จนไอ้คนเอาออกมาขายเนี่ยโมโหซึ่งพอโมโหปุ๊บก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเว้ยเพราะตะเกียงไฟที่อยู่ด้านนอกห้องของปีเตอร์เนี่ยเสือกไฟลุกปุ๊บแรงกว่าเดิมและพอไอ้คนที่เอาออกมาขายเนี่ยหายโกรธเปลวไฟเนี่ยมันก็เบาลงและพอโกรธอีกไฟก็ลุกพึบอีกจนตอนนี้แน่ใจแล้วว่าเปลวไฟมีปฏิกิริยากับไอ้คนขายออบนี่แน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวกันยังไงมารู้อีกทีก็ตอนที่เรพาฟีบี้และพอดแคสต์เนี่ยเดินทางไปยังห้องสมุดเพื่อตามหาเบาะแสของไอ้ออบที่ว่านั่นน่ะว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะพอดแคสต์เนี่ยดูวิดีโอย้อนหลังที่ถูกบันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดของสถานีวิจัยสิ่งลึกลับจนได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากออบซึ่งเรเนี่ยพอฟังแล้วก็รู้ว่ามันเป็นภาษาโบราณแต่เรเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยเอาไปให้เพื่อนของเขาที่ห้องสมุดเนี่ยลองฟังดูว่ามันแปลว่าอะไรแต่เนื่องจากเป็นภาษาที่โบราณมากนะเพื่อนเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็ถามเรไปว่าเสียงเนี้ยมันมีที่มายังไงเรก็เลยเปิดโทรศัพท์และเอารูปออบให้ดูบอกว่าเนี่ยเสียงมาจากไอเนี่ยพอเพื่อนของเรเห็นรูปออบก็เลยพาเรไปยังห้องสมุดเก่าแล้วก็เล่าให้เลยฟังว่าไอ้ออบที่เรเอารูปมาให้ดูเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยยุคอดีตไม่ถูกบันทึกไว้เป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดนะแต่ถูกบันทึกไว้เป็นภาพแกะสลักบนฝาผนังตำนานว่ากันว่าออบชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ผนึกปีศาจที่มีชื่อว่าการากาเมื่อ 4,000 ปีก่อนการาการับใช้กษัตริย์ที่มีชื่อว่าซามูดารีซึ่งการากาเนี่ยก็ใช้พลังตนนะช่วยกษัตริย์ต่อสู้จนกษัตริย์เนี่ยสามารถยึดทวีปเอเชียได้ครึ่งหนึ่งแต่กษัตริย์เนี่ยเริ่มสงสัยในตัวการากานะสงสัยในความถึงแกร่งและพลังเลยคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยการากาคงทรยศตนเป็นแน่แท้
ก็เลยจับกระก้ามาลงโทษและถอนเขาของกระก้าออกซึ่งเขาเนี่ยเป็นแหล่งพลังของกระก้าเลยทำให้กระก้าเนี่ยโมโหมากเลยสาบานไว้ว่าจะสังหารมนุษย์ให้หมดด้วยพลังของกระก้าเนี่ยจะเป็นพลังแห่งความกลัวจะใช้ความกลัวเนี่ยแหละสังหารศัตรูที่กลัวเนี่ยจะเกิดความเย็นไปทั่วร่างหนาวไปถึงสันหลังจนทั้งล่างกลายเป็นน้ำแข็งและแตกสลายลงซึ่งตำนานเล่าว่าความเย็นของกระก้าถูกละลายด้วยเจ้าแห่งเปลวเพลิงตระกูลของเจ้าแห่งเปลวเพลิงเนี่ยได้ใช้พลังของตนได้ใช้ไฟและทองเหลืองในการต่อสู้กับกระก้าและกักกระก้าเอาไว้ในคุกทองเหลืองหรือคือออบที่เราเห็นนั่นเองพอเราจบนะเพื่อนของเรเนี่ยก็เอากระบอกแว็กซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียงในสมัยก่อนเนี่ยออกมาและเล่นให้ฟังซึ่งเสียงที่ถูกบันทึกไว้ในกระบอกแว็กกระบอกเนี้ยมันเป็นเสียงจากเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่องซึ่งมีเสียงภาษาโบราณแบบเดียวกับที่เรเนี่ยเอามาวิเคราะห์แทรกอยู่ด้วยทุกคนก็ตั้งใจฟังเสียงนะโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ปีศาจจอมเข้าสิงเนี่ยมันแอบมากับเรและเข้าสิงเครื่องเล่นเสียงเพื่อขโมยกระบอกแว็กบันทึกเสียงแม่งก็โยนกระบอกแว็กบันทึกเสียงเนี่ยใส่ถุงขยะเลยแล้วก็หนีออกไปด้านนอกหอสมุดซึ่งทุกคนเนี่ยก็วิ่งตามออกมานะเพราะจะเอากระบอกแว็กคืนแต่ว่าไอ้ปีศาจจอมเข้าสิงเนี่ยแม่งเข้าสิงรูปปั้นสิงโตที่อยู่หน้าหอสมุดและกำลังจะแดกเรทำให้ฟีบี้เนี่ยต้องวิ่งไปเอาปืนโปรตอนยิงผีที่อยู่ในรถของเรมายิงใส่รูปปั้นสิงโตจนรูปปั้นสิงโตเนี่ยแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและแน่นอนพอนายกเทศมนตรีรู้เรื่องนี้เข้าก็ดีใจมากเลยเพราะได้ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการยึดสถานี Ghostbuster ซึ่งเป็นบ้านของฟีบี้ด้วยพอกลับไปถึงสถานีปุ๊บก็พบว่าที่สถานีเนี่ยมีป้ายประกาศไว้นะว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตถ้าฝ่าฝืนถือว่าบุกรุกและไม่ใช่แค่ป้ายนะอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยถูกพวกนายกเทศมนตรีเนี่ยยึดไปหมดเลยทำให้ทุกคนเนี่ยเสียใจมากฟีบี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของตัวเองเนี่ยก็เลยออกจากบ้านไปส่วนเรเมื่อได้ฟังเรื่องราวพลังของคนที่เอาออกมาขายจากปีเตอร์ก็เลยรู้ว่าไอ้คนที่ออกมาขายเนี่ยมันคือทายาทของเจ้าแห่งเปลวเพลิงเรก็เลยเอาเทียนมานะแล้วบอกว่าอ่ะมีเทียนและมีไฟแช็กอยู่ลองจุดไฟที่เทียนโดยไม่ต้องจับไฟแช็กดูซิไอคนที่เอาออกมาขายก็บอกว่าจะบ้าเหรอจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงผมเนี่ยนะเป็นเจ้าเปลวเพลิงเป็นไปไม่ได้ไอคนที่เอาออกมาขายเนี่ยก็เลยทำมือปัดไปแบบประมาณว่าเหลวไหลพูดมั่วซั่วแต่ว่าเมื่อคนที่เอาออกมาขายเนี่ยสะบัดมือเปลวเพลิงก็สะบัดตามมือของไอคนที่ออกมาขายจนตอนเนี้ยไอคนขายออกเนี่ย Amazing มากเพราะเพิ่งรู้ว่าโอ้พระเจ้านี่กูมีพลังแบบนี้อยู่ในตัวด้วยเหรอนี่ก็เลยเล่นใหญ่เลยควบคุมเปลวเพลิงซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีเล่นไม่หยุดอะส่วนทางด้านฟีบี้ที่ออกจากบ้านไปนะก็ไปเจอผีสาวเมโลดี้อยู่ด้านนอกก็เลยได้คุยกันฟีบี้นะก็เลยปรับทุกข์นะบอกว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจบ้างทำไมต้องห้ามหนูปราบผีด้วยหนูก็แค่อยากทำงานทำไมทุกอย่างมันเหมือนเป็นความผิดของหนูหมดเลยเมโลดี้ได้ฟังก็เข้าใจนะแล้วก็ปลอบใจฟีบี้ทำให้ฟีบี้เนี่ยรู้สึกว่าทำไมนะคนที่เข้าใจฉันเนี่ยถึงต้องอยู่คนละมิติกับฉันด้วยแล้วก็รู้สึกอยากลองเป็นผีดูสักครั้งหนึ่งเพื่อจะพูดคุยกับเมโลดี้ในมิติเดียวกันฟีบี้ก็เลยไปที่สถานีวิจัยเรื่องลึกลับเพื่อจะทดลองสกัดวิญญาณตัวเองออกมาจากร่างกายเป็นเวลา2นาทีเพราะอยากรู้ว่าเป็นคนตายจะเป็นยังไงฟีบี้ก็จัดแจงตั้งเครื่องเลยแล้วเข้าไปอยู่ในเครื่องพอเครื่องทำงานวิญญาณของฟีบี้ก็ถูกดึงออกมาจากร่างกายฟีบี้ที่กลายเป็นร่างวิญญาณก็เดินมาคุยกับเมโลดี้ด้วยท่าทางดีใจว่าในที่สุดก็ได้พูดคุยกันในมิติเดียวกันแล้วแต่ทันใดนั้นเมโลดี้ก็พูดขึ้นมาว่าฟีบี้ฉันขอโทษฟีบี้งงขอโทษทำไมแล้วจู่ๆต่างฟีบี้ก็เปล่งแสงเพราะกระก้าที่มันอยู่ในออบเนี่ยได้ใช้พลังตัวเองควบคุมวิญญาณของฟีบี้อยู่เพื่อฟีบี้เนี่ยร่ายคาถาผ่านทางวิญญาณจนร่างจริงของฟีบี้เนี่ยพูดคาถาออกมาด้วยคาถาเนี้ยเป็นคาถาที่ทำให้มันน่ะหลุดมาจากพันธนาการของออบทองเหลืองที่กักขังมันเอาไว้ที่มันต้องใช้ฟีบี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคาถาเนี้ยจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อถูกเปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงของมนุษย์เท่านั้นและกาลก้าเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมมนุษย์ได้สามารถควบคุมได้แต่พูดผีหรือวิญญาณก็เลยสั่งให้เมโลดี้เนี่ยมาหลอกฟีบี้ให้อยากลองถอดร่างเป็นวิญญาณดูเพื่อที่ได้ควบคุมวิญญาณของฟีบี้ที่ยังมีกายเนื้ออยู่ให้ร่ายคาถาปลดพันธนาการออกมาเมโลดี้เนี่ยไม่ได้คิดร้ายกับฟีบี้นะแต่รู้ว่าพลังกาลก้าเนี่ยสามารถเปิดประตูพบหน้าได้ถ้าประตูพบหน้าเปิดออกเธอก็จะพบกับครอบครัวก็เลยยอมทำตามเจ้ากาลก้าและแล้วในที่สุดเจ้ากาลก้าก็หลุดออกมาจากพันธนาการจนได้พอมันออกมาได้เนี่ยมันก็พยายามจะควบคุมวิญญาณของฟีบี้นะแต่เคราะห์ดีที่ว่าฟีบี้เนี่ยตั้งเวลาถอดวิญญาณเนี่ยไว้แค่2นาทีเท่านั้นพอครบ2นาทีวิญญาณฟีบี้เนี่ยก็กลับเข้าร่างไม่เพียงเท่านั้นนะ
ลักกี้กิ๊กของพี่ชายฟีบี้สัมผัสได้ถึงความผิดปกติก็เลยรีบวิ่งมาดูที่เครื่องสกัดวิญญาณก็เลยพบกับกาลาก้าแบบตัวเป็นๆลักกี้เนี่ยก็เลยเอาปืนโปรตอนยิงผีอ่ะยิงใส่กาลาก้าแต่ว่ากาลาก้าไม่สะเทือนและได้ใช้พลังของตนเนี่ยแช่แข็งพลังงานที่ถูกยิงออกมาจากปืนจนทั้งพลังงานและปืนเนี่ยแข็งป๊อกทำให้ลักกี้หมดสภาพที่จะต่อสู้เพราะดีนะที่ไอ้เจ้ากาลาก้าเนี่ยมันไม่ทำอะไรทั้งสองคนแต่ว่ามันก็หนีออกไปยังโลกภายนอกและไปตามล่าทุกคนที่เกี่ยวกับเปลวเพลิงร้านไหนมีชื่อว่าเจ้าแห่งเปลวเพลิงอ่ะแม่งโดนกาลาก้าเข้าไปฆ่าหมดนำตามนะตอนนี้กาลาก้าเนี่ยมันต้องการเอาเขาคืนซึ่งเขาของกาลาก้าเนี่ยมันอยู่ที่ห้องลับของยายของคนขายออบซึ่งกาลาก้าเนี่ยมันสามารถสัมผัสถึงเขาของตัวเองได้ก็เลยไปเอาเขาคืนมาไอ้คนขายออกโชคดีอ่ะแม่งไม่อยู่ห้องแม่งอยู่ที่อาคารโกดบัตเตอร์ไม่งั้นตายกาลาก้าเนี่ยพอได้เขาคืนปุ๊บก็ต่อเขาเข้าหัวเลยนะทำให้กาลาก้าเนี่ยมีพลังสมบูรณ์ 100% และออกอาวาสไปทั่วจนเมืองนิวยอร์กเนี่ยตกอยู่ในอาณาจักรน้ำแข็งเกือบครึ่งเมืองด้านฟีบี้และลักกี้เนี่ยตอนนี้ก็กลับมารวมตัวกันที่สำนักงานโกดบัตเตอร์นะเพราะหลังจากที่กาลาก้าเนี่ยมันออกมาได้ลักกี้ก็เลยโทรไปแจ้งทุกคนที่สำนักงานโกสต์บัตเตอร์แม่งฟีบี้แล้วก็แกรี่เนี่ยก็เลยมารับทั้งสองคนไปความหวังทุกอย่างตอนนี้ดูจะเหมือนอยู่ที่ไอ้คนขายออบนะซึ่งเป็นเจ้าแห่งเปลวเพลิงซึ่งหากตำนานถูกต้องแล้วก็เจ้าแห่งเปลวเพลิงจะสามารถใช้พลังของตนต่อสู้กับกาลาก้าได้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่รอดเว้ยเพราะไอ้คนขายออบเนี่ยฝึกแทบตายทำได้แค่จุดเทียนนอกนั้นยังทำอื่นไม่ได้เลยแถมไอ้อุปกรณ์จับผีทั้งหมดเนี่ยก็ถูกพรรคพวกของนายกเทศมนตรียึดไปแล้วด้วยเพราะยังดีพี่วินสตันอดีตโกสต์บัสเตอร์เนี่ยได้มาสนับสนุนโดยการนำอุปกรณ์ชุดใหม่เนี่ยมาให้แถมยังอยู่สู้ด้วยนะและไม่ได้มีแค่วินสตันอย่างเดียวปีเตอร์ก็เดินทางมาที่สำนักงานโกสต์บัสเตอร์เพื่ออยากช่วยด้วยอีกแรงโกสต์บัสเตอร์รุ่นแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ยึงมาแบบพร้อมหน้าส่วนด้านฟีบี้เนี่ยเห็นมากับตานะว่าไอ้ปืนโปรตอนเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรกาลาก้าได้ก็เลยโมปืนยิงลำแสงโฟตอนจับผิวตัวเองเนี่ยไม่เลยเพราะปกติไอ้อุปกรณ์เนี้ยจะใช้ซิงค์และนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ในเมื่อรู้ว่าไอ้เจ้ากาลาก้าเนี่ยมันแพ้ทองเหลืองก็เลยเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาในปืนของตนเนี่ยให้เป็นทองเหลืองแทนแถมยังอุปกรณ์ต่างเนี่ยมาชุบทองเหลืองด้วยเพื่อต่อสู้กาลาก้าแต่ทำทันแค่เฉพาะของตัวเองนะพอวัตถุดิบไม่พอของคนอื่นเนี่ยเลยเป็นแค่ปืนโปรตอนแบบปกติอย่างน้อยก็ใช้ยิงผีที่เข้ามารบกวนได้สมาชิก Ghost Butter ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่จึงสวมเครื่องแบบและเต็มตัวรับมือกับกาลาก้าแต่ผีที่มาบุกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กาลาก้าเด้ๆแม่งมีตัวอื่นด้วยและตัวที่หนักที่สุดเนี่ยคือไอ้ผีจอมเข้าสิงนี่แหละแม่งเข้าสิงปืนพลังงานของลักกี้และยิงลำแสงใส่เทรเวอร์พี่ชายของฟีบี้หากมนุษย์โดนลำแสงนี้เข้าไปแล้วก็ตายเหมือนกันนะเทรเวอร์เลยอยู่ในสถานการณ์หน้าสิงหน้าขวางแต่ทันใดนั้นคนขายออบก็ได้ใช้พลังควบคุมเปลวเพลิงสั่งงานลำแสงที่ถูกยิงออกมาจากปืนโปรตอนให้พุ่งออกหน้าต่างไปทำให้เทเวอร์เนี่ยรอดมาได้แม่งนี่มันอวตาร The Last Airblender นี่พอเทเวอร์รอดนะไอพอดแคสต์เนี่ยก็ทุบปืนลำแสงของลักกี้เนี่ยจนพังเลยไอปีศาจจอมเข้าสิงเนี่ยก็เลยเข้าสิงพิซซ่าที่อยู่ข้างกันแล้วก็กระดึ๊บหนีไปแต่ว่าปีศาจสลามที่อยู่ในอาคารโกสต์บัตเตอร์เป็นปีๆก็โผล่ออกมาแล้วแดกพิซซ่าที่มีปีศาจสิงอยู่จนปีศาจจอมเข้าสิงเนี่ยถูกแดกหายไปในกระเพาะส่วนปีศาจสลานเนี่ยพอกินอิ่มแล้วก็พุ่งหนีหายไปทางด้านฟีบีตอนนี้ก็อยู่ชั้นใต้ดินมาพูดคุยกับเมโลดี้ที่อยู่หน้าตู้กักกันวิญญาณจริงๆจะบอกว่าพูดคุยก็ไม่เชิงนะเพราะฟีบีเนี่ยชักปืนโปรตอนเตรียมยิงใส่เมโลดี้แล้วแต่เมโลดี้เนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยไม่ตั้งใจทำร้ายเธอฉันแค่อยากเจอครอบครัวของฉันอีกครั้งนึงฟีบีก็เลยตอบกลับไปว่าปมของใครคนนั้นก็ต้องแก้เองจะให้คนอื่นมาแก้ให้มันเป็นไปไม่ได้ครอบครัวของเธออยู่ที่โลกฝั่งโน้นแต่ครอบครัวของฉันน่ะอยู่ทางด้านบนเรายังพอมีเวลาที่จะจบเรื่องนี้ได้แต่เมโลดี้ก็บอกฟีบี้ว่าไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้ที่ด้านบนกาลาก้าได้บุกมายังอาคารโกสต์บัตเตอร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรดาโกสต์บัตเตอร์ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยก็รวมพลังกันยิงลำแสงโปรตอนใส่กาลาก้าซึ่งแน่นอนว่าทำอะไรกาลาก้าไม่ได้เลยทันใดนั้น The Last Firebenderล้อเล่นไฟมาเตอร์เจ้าแห่งไฟก็โผล่ออกมาแบบจัดเต็มอ่ะใส่เกราะเต็มตัวเลยและมั่นใจว่าจะสามารถกำจัดกาลาก้าได้ด้วยพลังไฟของตนก็เลยหยิบไฟแช็กขึ้นมาและจุดไฟแช็กขึ้นเพื่อให้ไฟจากไฟแช็กเนี่ยเป็นต้นพลังโดยการสร้างเปลวเพลิงต่อสู้กับกาลาก้าแต่ว่าไฟแช็กดันจุดไม่ติดแถมมันถูกเจ้ากาลาก้าเนี่ยหยิบไปทำลายทิ้งด้วยตอนนี้เหมือนจะไม่มีใครสามารถหยุดกาลาก้าได้แล้วหลังจากนั้นกาลาก้าก็ได้ไล่เวทเปิดประตูมิติที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์และพบหน้าโดยประตูมิติเนี่ยมันเป็นรอยแยกนะที่แตกออกอยู่ใต้เท้ากาลาก้า
พอประตูมิติเปิดออกพลังงานมากมายมหาศาลก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้เมืองนิวยอร์กทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งบรรดาโกสต์บัตเตอร์ก็โดนแช่แข็งเหมือนกันหมดยกเว้นฟีบี้ที่เพิ่งเดินขึ้นมาจากชั้นใต้ดินพอเดินขึ้นมาปุ๊บก็เห็นทุกคนนะแข็งกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วฟีบี้ก็เลยใช้เครื่องยิงลำแสงอนุภาคโปรตอนที่ถูกโมใหม่ด้วยทองเหลืองยิงใส่การาก้าซึ่งได้ผลเว้ยการาก้าเจ็บปวดรวดร้าวมากมายมันเลยพ่นไอเย็นสวนใส่ฟีบี้ทำให้ฟีบี้และอุปกรณ์ยิงลำแสงโปรตอนกลายเป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นเจ้าการาก้าก็เอื้อมมือไปหาฟีบี้แต่ทันใดนั้นเมโลดี้ก็หยิบไม้ขีดไฟของเธอขึ้นมาและจุดไม้ขีดไฟขึ้นทำให้เปลวไฟกลายเป็นเชื้อพลังให้แก่คนขายออบซึ่งดูเหมือนว่าไอ้คนขายออบเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่โดนแช่แข็งตั้งแต่แรกนะแต่มันน่ะไม่ออกมาช่วยแล้วก็ยืนแอบอยู่เพราะไม่มีพลังจะไปสู้กับกาลาก้าแต่พอมีเปลวเพลิงแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนตอนนี้เกมพลิกแล้วคนขายออบเนี่ยก็ยิงไฟใส่กาลาก้าทำให้เกิดความร้อนมหาศาลน้ำแข็งของกาลาก้าที่แช่แข็งทุกคนในอาคารโกสต์บัตเตอร์เนี่ยก็ละลายลงด้วยความร้อนจากเปลวเพลิงของคนขายออบซึ่งแน่นอนว่าฟีบี้ก็ละลายแล้วนะไออุปกรณ์ยิงลำแสงโปรตอนเนี่ยก็ละลายแล้วเช่นกันฟีบี้ก็เลยยิงลำแสงโปรตอนใส่กาลาก้าเมื่อกาลาก้าโดนลำแสงโปรตอนจากฟีบี้และโดนเปลวเพลิงจากคนขายออบก็ทำให้กาลาก้าเนี่ยไม่สามารถขยับไปไหนได้นะตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนั่นคือต้องจับกาลาก้าให้ได้และจะมีที่ไหนดีไปกว่าพบหน้าที่มันเปิดออกมาจากรอยแยกใต้ตีนมันโกสต์บัตเตอร์รุ่นเก่านะก็เลยวิ่งเฮโลไปยังชั้นใต้ดินเพื่อเป็นรีบูทเครื่องกักกันวิญญาณให้แรงกระชากจากการรีบูทเนี่ยมันดึงไอ้กาลาก้าลงไปในพบหน้าซึ่งก็สำเร็จได้ด้วยดีกาลาก้าโดนดูดลงไปใต้ดินหายไปในพระสุธาประตูวิติถูกปิดลงในที่สุดทางด้านเมโลดี้นะที่จุดไฟช่วยฟีบี้ไปเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้บรรลุจุดหมายแล้วเธอรู้แล้วว่าการที่เธอจะไปพบหน้าได้เนี่ยเธอต้องเลิกยึดติดกับไม้ขีดไฟที่เป็นต้นตอทำให้ครอบครัวของเธอตายยกครัวเมื่อเมโลดี้ได้ใช้ไม้ขีดไฟก้าวสุดท้ายไปเพื่อช่วยฟีบี้เธอจึงไม่เหลือเรื่องค้างคาใดๆอีกและได้ไปเกิดใหม่อย่างสงบตอนนี้เรื่องราวก็สงบลงแล้วนะนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เลยรีบมาที่อาคารโกสต์บัตเตอร์เลยกะจะมาด่าพวกโกสต์บัตเตอร์กะจะมาเล่นงานโกสต์บัตเตอร์ให้จมดินแต่ว่าผู้คนเสือกเฮโกสต์บัตเตอร์เว้ยขอบคุณโกสต์บัตเตอร์ที่ช่วยนิวยอร์กเอาไว้ทำให้นายกเทศมนตรีเนี่ยต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะแล้วบอกว่าจะคอยสนับสนุนโกสต์บัตเตอร์ต่อไปทางด้านฟีบี้ก็ยอมเรียกแกรี่ว่าพ่อทุกอย่างจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งGhostbusters มหันตภัยเมืองเยือกแข็งจบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะส่วนตัวแล้วนะครับเมื่อเทียบกับภาคก่อนหน้านี้ก็คือภาค Ghostbusters Afterlife ผมรู้สึกว่าผมชอบภาค Afterlife มากกว่านะเนื้อเรื่องมันดูมีอะไรมากกว่าแล้วมันไม่ค่อยมีฉากแบบไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่นักแต่ Ghostbusters ภาคเนี้ยต้องบอกว่ามันมีฉากนอกเรื่องเยอะมากจะบอกว่านอกเรื่องผมไม่ถูกต้องบอกว่าเป็นฉากแฟนเซอร์วิสครับภาคเนี้ยเป็นภาคที่เหมาะกับแฟนๆโกสต์บัตเตอร์แบบ 100% เลยเพราะเขาทำมาเอาใจแฟนๆเลยฉากเก่าๆที่ชวนคิดถึงผีเก่าๆที่ชวนคิดถึงมันออกมาเยอะมากและซีนในอดีตที่นำมารีเมคใหม่เนี่ยมันก็เยอะมากด้วยดังนั้นโกสต์บัตเตอร์มหันตภัยเมืองเยือกแข็งเป็นภาคแฟนเซอร์วิสแบบ 100% ครับแฟนๆโกสต์บัตเตอร์ต้องชอบภาคนี้และคะแนนภาคนี้เนี่ย8อัพแน่นอนแต่คนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เนี่ยคนที่แค่รู้จักซีรีส์นี้และดูซีรีส์นี้บ้างแต่ไม่ได้รักแบบรักมากอ่ะจะรู้สึกว่าภาคนี้เฉยๆครับส่วนตัวผมให้คะแนน Ghostbuster มหันตภัยเมืองเยือกแข็งที่ 6.2 คะแนนครับเพราะ1ผมไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้อะไร Ghostbuster ขนาดนั้นมีฉากเก่าๆเห็นแล้วก็รู้ก็โอเคก็ชอบนะแต่เนื่องจากว่ามันออกนอกเรื่องเยอะเลยทำให้รู้สึกขาดช่วงครับและผมไม่อินเรื่องเมโลดี้เลยลองคิดเอาแล้วกันกาลาก้าเนี่ยมันคุมวิญญาณได้ใช่ไหมแต่มันคุมมนุษย์ไม่ได้มันเอาอะไรมามั่นใจว่าเมื่อให้เมโลดี้ไปคุยกับฟีบี้แล้วเนี่ยฟีบี้จะตัดสินใจแบบนั้นมันดูแบบไม่เมคเซนส์เลยอ่ะถึงจะบอกว่าหนังภาคนี้เนี่ยทำให้แฟนๆและทำให้เด็กดูผมว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่อินขนาดนั้นครับคนที่อินน่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้มากกว่าอีกเรื่องคือเรื่องดึงวิญญาณออกจากวัตถุอ่ะคือเรย์ตัวเองก็พูดอยู่ว่าไอ้ออบเนี่ยมันกักอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่ข้างในซึ่งตอนแรกอ่ะไม่รู้หรอกว่ามีไหมแต่พอใช้เครื่องตรวจสอบแล้วก็รู้ว่ามีและพลังอ่ะมันมหาศาลมากจนเครื่องพังเลยรู้อย่างนั้นยังเสือกเอาออบไปยังสถานีวิจัยเพื่อให้สกัดเอาวิญญาณออกมาจากออบอีกเพื่อเอาออบอันนั้นอ่ะไปอยู่ในห้องขังห้องเก็บอะไรที่มันเป็นรัศมีพลังงานก็ได้มันจะได้กักเก็บวิญญาณให้ออกมาจากห้องนั้นไม่ได้และไอห้องที่มันมีสนามพลังโปรตอนซึ่งกักวิญญาณได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยผมคิดไว้ตั้งแต่เห็นเลยว่าเดี๋ยวไฟดับอ่ะมึงมีปัญหา
แล้วก็จริงจับปุ๊บมีปัญหาปั๊บวิญญาณอ่ะหลุดออกมาได้เป็นระบบที่แม่งไม่น่าเชื่อถือเลยบทภาคเนี้ยมันเลยมีช่องโหว่เยอะมากครับดีแง่แฟนเซอร์วิสแต่ไม่ดีเรื่องบทเป็นเงี้ยแหละหนังที่ทำให้แฟนเซอร์วิสอ่ะบทจะมีช่องโหว่เยอะครับดังนั้น Ghostbusters Frozen Empire จึงเป็นภาคที่แฟนๆรักแต่คนดูทั่วไปเนี่ยเฉยๆครับถ้าถามว่าเด็กจะชอบไหมเนี่ยตอบไม่ได้เลยครับแล้วแต่นิสัยเด็กบางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อินอะไรกับผีที่โผล่มาในเรื่องบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องด้วยซ้ำไปและบางคนอาจจะชอบฉากแอคชั่นฉากจับผีที่มีแสงสีเสียงตระการตาครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่จะชอบไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆครับส่วนเรื่องการแสดงของนักแสดงนะนักแสดงก็แสดงกันโอเคส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรผมชอบนักแสดงที่แสดงเป็นน้องฟีบี้มากอ่ะภาคนี้น้องแสดงเก่งและน่ารักมากครับส่วนน้องที่แสดงเป็นเทรเวอร์ภาคนี้เนี่ยน้องไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่ถูกจับไปให้เล่นแบบแนวตลกเสียมากกว่าแต่ถือว่าเล่นได้ดีและสนุกมากครับส่วนคนขายออบผมชอบนะถึงมันจะน่ารำคาญบ้างแต่ผมชอบตัวละครตัวนี้นะมันฮาดีอะในแง่ของ CG ภาคนี้เนี่ยก็ถือว่าพยายามทำออกมาให้รูปแบบของภาพคล้ายๆกับ Ghostbusters ในอดีตดังนั้น CG เนี่ยจึงมีรอยบ้างแต่เป็นการรอยแบบตั้งใจภาคนี้ก็ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้นะก็แนะนำให้ดูเลยน่าจะชอบแน่ๆครับเพราะฉากเก่าๆชวนคิดถึงผีเก่าๆเนี่ยมันออกมาเยอะมากแต่คนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้คนที่แค่รู้จักและอยากหาหนังดูเนี่ยก็ขอให้ดูแบบอย่าไปตั้งความหวังอะไรกับมันมากครับแล้วจะดูได้โอเคถ้าไปตั้งความหวังว่าจะให้มันสนุกตื่นเต้นแบบภาค Afterlife เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะไม่ถึงระดับนั้นครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้กับผมนพพรชินนพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย